ดาบเหล็กน้ำทีเป็นผลงานที่สะท้อนความเป็นเอกลักษณ์และปราณีตของช่างฝีมือไทยที่เคยได้รับความนับถือมาโบราณการผรสมผสานของสิลปะและฝีมือแบบดั้งเดิมนี้ไม่เพียงเป็นเพียงการสร้างดาบเพื่อใช้ในสงครามแต่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ไร้เทียมทานและมีมงคลอันยิ่งใหญ่ในวัฒนธรรมไทยแร่เหล็กน้ำพีนั้นมีต้นกําเนิดในตระกูลเดียวกับเหล็กไหลาดาบเหล็กน้ำทีมีความพิเศษและเอกลักษณ์ที่แตกต่างการผลิตดาบนี้เป็นผลลัพธ์ของฝีมือช่างที่สืบทอดสากการทําดาบด้วยแร่เหล็กน้ำพี มาตั้งแต่สมัยโบราณการตีด้วยมือและการแกะสนตักด้วยมือเป็นงานที่ต้องใช้เวลาและความระมัดระวังอย่างมากในสมัยโบราณเมื่อคนน้ำพีนำแร่เหล็กน้ำพีมาประดิษฐ์เป็นดาบและถวายให้กับพระมหากษัตริย์และนักรบที่มีบทบาทสำคัญในสังคมข้อมูลของดาบเหล็กน้ำพีเล่มที่เห็นอยู่นี้ความยาวใบดาบ19นิ้วความยาวด้าม10นิ้วความยาวด้า,ามอรวงใบดาบ29นิ้วความยาวรวมตลอดเล่มเมื่อสูงลงฝัก30.5นิ้วดาบเหล็กน้ำพีที่ผลิตขึ้นมีจำนวนจำกัด และไม่สํากัญดาบแต่ละเล่มมีวันที่แกสลักตามวันจริงลงบนใบดาบเหล็กน้ำพีที่นำมาใช้ในปัจจุบันก็ถือเป็นวัตถุมงคลที่มีค่าโบราณว่าเหล็กน้ำพีมีพลังพิเศษที่สามารถป้องกันคุณไสยมนต์ดำและสิ่งเลวร้ายที่หมอองค์ไม่เห็นด้วยตาดำในปัจจุบันแร่เหล็กน้ำพีหาได้ในพื้นที่ประมาณ200ไร่ใกล้เคียงบ่อพระแสงและบ่อพระขันมีจํานวนจํากัดและลดน้อยลงทุกวันช่างฝีมือที่สืบทอดสกุลและองค์ความรู้ สืบสารวัฒนธรรมในการทําดาบด้วยยอแร่เหล็กน้ําพีก็มีน้อยลงด้วยเหตุนี้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ดีในช่วงท้ายที่จะครอบครองดาบที่ทําด้วยแร่เหล็กน้ําพีได้ก่อนที่เวลาจะผ่านไปไม่ย้อนกลับมายิ่งนานวันดาบที่ทําด้วยแร่เหล็กน้ําพีซึ่งเป็นเหล็กตะกูเหล็กไหลจะหายากขึ้นเพิ่มมูลค่าขึ้นตามความเชื่อความศรัทธาที่จะไม่จางหายไปกลับแต่จะเข้มข้นขึ้นมีมูลค่าสูงขึ้นส่วนทางกับปริมาณเหล็กน้ําพีที่จะหาย ดและช่างฝีมือผู้สืบสกุลผู้สืบสารองค์ความรู้ที่ลดน้อยลงหากท่านสนใจหรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ทาง line id farmkaset หรือโทร0905928614